สวัสดีครับมาพบกับอวยฟุตบอลช่องกีฬาข่าวสารครับผมก่อนเกมทีมชาติไทยจะลงเตะในช่วงฟีฟ่าเดเดือนมีนาคมนี้ระหว่างวันที่25ถึง28มีนาคมที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ล่าสุดมาดามแป้งขุนวันพันล่ำซำผู้จัดการทีมจะให้ชนะทิบสูงกสิน จอมทัพจากคาวาสกิฟอนเาลีและทีระทรบุญมาทันแบ็กซ้ายของทีมบุรีรัมยูเนเต็ดเป็นผู้นำในการลุยศึกครั้งนี้โดยชนาที์เคยสวมปอกแขนกับตันทีมครั้งสุดท้ายเมื่อเกมแรกของฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคับครั้งที่48ที่สนามกีฬาสมโพูด์700ปี ซึ่งเจ้าตัวได้รับบาดเจ็บในช่วง10นาทีแรกของการแข่งขันในเกมที่เจอกับมาเลเซียทำให้เกมรอบชิงอันดับ3ที่พบกับติเดเดอันโตเบโกพลาดลงสนามในที่สุดส่วนโกอุ้มทีระทรกับตันทีมชาติไทยที่ซัดประตูชัยให้ทีมเปิดบ้านเอาชนะเวียดนามหนึ่งประตูต่อ0ทำให้สกอร์รวม2นัดของช้างศึก เอาชนะสมประตูต่อ2พงงาดคว้าแชมป์อาเซียนครับสมัยที่เกไปครองนั้นหอมควางรางวัล MVP ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำรายการได้รับเงินรางวัลส่วนตัว3,30,000บาทอีกด้วยสำหรับโปรแกรมทีมชาติไทยจะลงประเดิมสนามพบกับซีเรียทีมอันดับ90ของโลกในวันเสาร์ที่25มีนาคม ก่อนลงปิดไท้ายพบกับเจ้าถิ่นสหรัฐอารับเอเมิเรตส์ที่มันดัด70ของโลกในวันอังคารที่28มีนาคมโดยจะฟาดแข้งเวลา1นึนาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยซึ่งทั้งสองนัดจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง a อไอเและไทยรัฐทีวีซ่อง32 SD ให้แฟนชาวไทยได้ชมกันแน่นอน ติดตามชมติดตามเชียร์กันครับเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยในการอุ่นเครื่องครั้งนี้ขอให้ทำผลงานให้ดีครับผมเพื่ออันดับโลกจะได้ขยับขึ้น